ครับเข้าสู่รายการวัยรุ่นปั้นล้านเดอะพรีเมียมโปรเจกต์นะครับเราชมกันไปแล้ว4ทีมด้วยกันทีมต่อไปนี้เรียกว่าเป็นทีมมหาซวยก็ได้นะครับเจอปัญหามาตลอดครับตั้งแต่เทปแรกนะครับนั่นก็คือเลสลูครับคอมพังนะครับอะไรต่อมีอะไรและเลสลูครับต้องไปวางขายที่ SF งามวงวานครับไปติดตามกันดูนะครับว่าเขาจะเจออุปสรรคอีกหรือเปล่าก็ไปดูสถานที่ว่ามันเหมือนกับในรูปที่พวกเราได้มาหรือเปล่าครับก็พอไปดูจริงๆแล้วก็ค่อนข้างโอเคและที่ที่ทางเลสลุจับสลากได้ก็คือ SF Cinema City The Mall งามวงวานนั่นเองครับก่อนหน้านี้พวกเขามีความกังวลกันไม่น้อยว่าจะมีคนเดินเยอะหรือเปล่าแต่เมื่อมาถึงที่จริงๆก็เหมือนจะเบาใจไปได้เยอะเลยครับมันดีกว่าภาพที่พวกเราจินตนาการเอาไว้เยอะมากแล้วรู้สึกชอบมากว่ามีที่แบบที่แบบค่อนข้างคนเดินผ่านไปผ่านมาครับไหนอ่ะตอนนี้เราไปดูหนังกันดีกว่ายังครับอย่าเพิ่งชิลกันขนาดนั้นพวกเขายังต้องคุยรายละเอียดกับพี่จอยที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงหนังของที่นี่ครับค่ะค่ะส่วนมากเขาจะมาซื้อตั๋วข้างหน้านี้ซึ่งเป็นจุดที่เป็นเด่นชัดมากค่ะตรงนี้เลยหรอใช่ค่ะพี่ก็แบบเป็นทำเลทองพวกเราก็มั่นใจขึ้นมากเลยครับจะเป็นพื้นที่ตรงนี้เราจะมีการจัดเวทีให้อ๋อเวทีให้เลยอ่ะแล้วเรื่องใช้เสียงอะครับใช้เสียงใช่ไหมคะเออคงไม่เกินประมาณ7อะค่ะ7ดิซิเบลหาเวทีให้เราได้แล้วก็จัดเครื่องเสียงให้กับพวกเราได้โอ้โล่งมาอีกเปาะหนึ่งเหมือนกันมันดูเหมือนจะลงตัวไปหมดอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ดูน่าสงสัยไปหน่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยเกิดคำถามขึ้นในหัวใช่ไหมครับเออมันเป็นทำเลทองขนาดนี้แล้ววันงานจริงๆอะจะมีบูธอื่นหรือมีกิจกรรมอื่นขึ้นมาตั้งหรือเปล่าเจมก็ถามพี่จอยครับพี่จอยก็บอกว่าที่เลยครับเวทีเบลเลอร์ด้านนี้เลยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมของทางเดอะมอลล์ครับนี่ไงครับที่มันหมกเม็ดอยู่ก็ในวันเดียวกันกับที่น้องๆต้องมาขายของพวกเขาก็ต้องมาเจอกับงานยักษ์ของทางเดอะมอลล์นี่แหละครับพอหันไปจ้าเวทีเท่านั้นแหละโอ้โหเวทีใหญ่มากครับแล้วพี่จอยก็บอกว่าคงจะแน่นอนว่าลำโพงเขาต้องแบบเสียงดังแล้วก็เครื่องเสียงเขาคงแบบว่าใหญ่กว่าของพวกเราแน่นอนโอ้โหเช็คไมโครโฟนเรามีไมค์ให้นะคะเราสามารถมีเครื่องเสียงมีแอมป์ให้มีหน้าละฮะใจดีชะก็คงจะเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราเลยครับตอนนี้ว่าเราจะตั้งบูธหรือว่าแต่งบูธยังไงให้บูธของเราเนี่ยเด่นแล้วก็ไม่ถูกกลืนไปกับใช่ไปกับงานของเขาที่จะมีขึ้นในวันนั้นเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ยังไงและด้วยเหตุนี้ทำให้น้องๆต้องทำการบ้านเรื่องบูธกันอย่างหนักเลยครับนี่จะได้มาช่วยกันดูกับเจมว่าจะออกแบบกันยังไงดีซึ่งทั้งสองคนก็ฟิตทำกันยาวเลยฮะเหนื่อยเหมือนกันวันนี้แต่พอดูไปดูมาแล้วชอบมากชอบทุกอันเลยและบูธที่น้องๆออกแบบมาก็ประกอบไปด้วย2ส่วนครับส่วนแรกจะเป็นบูธหลักที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับของพรีเมียมและราคาขายครับส่วนอีกด้านจะเป็นบูธที่ให้คนเดินมาถ่ายรูปด้วยซึ่งทีมเลสลุคก็มีท่าไม้ตายสำคัญเอาไว้พิชิตใจกรรมการด้วยครับนี่นะครับเราก็เอารูปของคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยความเคารพกันสุดๆมาทดสอบดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับเลียกันสุดๆนะฮะและสิ่งนี้เองที่ผมคิดว่ามันจะทำให้เราเกี่ยวกันไหมแต่กลเม็ดนี้จะใช้งานได้จริงหรือเปล่าต้องไปวัดกันในห้องกรรมการแล้วล่ะครับเอาแล้วมีโต๊ะมาตั้งตรงไหนฮะโต๊ะวางของวางสินค้าอยู่อาจจะตั้งออกมาข้างหน้าหน่อยครับแล้วไม่บังราคาเวลาคุณยิงขายฮะแทนที่จะแบบว่าดึงพีซขึ้นมาให้เด่นๆนะครับว่าต้องคิดว่าเดี๋ยวผู้คนมาเดินผ่านไปมาบางข้างล่างมันก็ไม่ได้สำคัญแล้วอ่ะคือคุณดันไปให้ความสำคัญกับพื้นที่ข้างล่างพี่เดียวบอกว่าไอ้อะไรที่มันสำคัญควรจะให้คนเห็นมันอยู่ข้างล่างนะครับกลายเป็นว่าบังหมดมองไม่เห็นแต่อะไรที่ไม่ค่อยสำคัญมากนี่เห็นชัดเจ๋วเลยแล้วก็ลายมันอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงด้วยคือมันก็ต้องมีวิชวลให้มันอาจจะไม่ใช่เทคนิคที่ทำให้เขาเห็นนะอาจจะเป็นรูปปึ้งมาก่อนคือข้อความเมสเสจโอเคแต่ว่าวิธีการจัดวางคุณอ่ะมันสรุปปาทีมเลสลุเห็นท่าจะไม่ดีรีบงัดไม้ตายสแตนถ่ายรูปขึ้นมาแก้สถานการณ์ทันทีเลยฮะคุณไม่ต้องหารูปมาหรอกผมเข้าใจคุณทำบูธมาผมเข้าใจเออดีเอารูปเนี้ย
ปิ้นเลยนะโอ้โหดูท่าจะได้ผลครับผีนวลเหมือนจะชอบไอเดียนี้มากเลยทีเดียวแล้วทีมเลสลุก็ยังได้ปรึกษากรรมการเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาต้องพบบูธของงานอื่นที่มาวางขายในวันเดียวกันด้วยครับก็อาจจะมองว่าเป็นโอกาสที่จะเรียกคนทำให้คนเดินไปแถวนั้นเยอะมีโอกาสได้พูดมากดีมากเลยเนาะที่ว่าอาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ก็คือการที่คนมาบริเวณนั้นเยอะเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นของเราด้วยก็ได้อะไรเงี้ยครับหรือไม่งั้นผมกับทีก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะเปิดเวทีร้องเพลงประกวดร้องเพลงแล้วผมก็ขึ้นไปร้องอะไรอย่างเงี้ย I will always อย่าเลยดีกว่าครับพี่ขอโอ้ผมว่าทีมนี้เนี่ยเลิกแข่งแล้วไปบวชดีกว่านะครับรู้สึกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเหลือเกินดูแรกๆเหมือนจะดีนะครับทางห้างเนี่ยจัดแจงที่ให้อย่างดีต้องการเครื่องเสียงก็จัดมาให้แต่ไปๆมาๆครับบูธเล็กๆของน้องเนี่ยดันไปอยู่ข้างๆงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของห้างเขาประจำปีครับลำโพงเนี่ยสูงท่วมหัวนะครับเอาละครับผ่านไปแล้ว5ทีมนะครับสำหรับการพรีเซนต์เรื่องของบูธขายสินค้าครับต่อไปนี้ถึงเวลาแห่งความระทึกขวัญแล้วครับกรรมการเข้าอุบอิบไว้ก่อนนะครับว่ามิชชั่นจาก KTB คราวนี้เนี่ยจะเป็นอะไรผมเองก็ลุ้นเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่ามิชชั่นลับจาก KTB คืออะไรของรางวัลเป็นอะไรไปติดตามชมกันครับแล้วก็ถึงเวลาแห่งการตัดสินครับทุกๆทีมก็ดูประหม่ากันไม่น้อยเพราะว่าในครั้งนี้ยังไม่มีการประกาศว่าของรางวัลของผู้ชนะคืออะไรซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่มีผลต่อการแข่งขันมากไม่น้อยครับอ่ะคราวนี้เข้าสู่เรื่องมิชชั่นที่เห็นวันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาไปเตรียมไอเดียเกี่ยวกับบูธมานะครับวันนี้ก็นำเสนอก็โดนยิงกันไปโดนคอมเมนต์กันมาแต่มิชชั่นในครั้งนี้เนี่ยยังไม่เกี่ยวกับบูธอย่างนี้เกมก็พลิกนะสิครับก็น้องๆทุกคนนึกว่ามิชชั่นคือการแข่งทำแบบจำลองบูธขายของแต่กรรมการเล่นมาประกาศมิชชั่นลับอย่างนี้น้องๆถึงกับตั้งตัวกันไม่ทันเลยทีเดียวแล้วมิชชั่นที่แท้จริงมันจะเป็นอะไรกันแน่เนี่ยมิชชั่นที่3นะจากธนาคารกรุงไทยนะคะเขาก็บอกว่าทีมใดที่มีคะแนนรวมมากที่สุดทั้งในด้านการสื่อสาร20คะแนนแล้วก็ความเป็นมืออาชีพอีก30คะแนนรวมเป็น50คะแนนเนี่ยจะได้รางวัลที่ดีที่สุดคือทีมนั้นจะได้พีทที่เป็นตัวจริงไปช่วยขายเป็นเวลา30นาทีแล้วเดี๋ยวใครจะมาตัดสินน้องนะคะเดี๋ยวพี่เขาทำวิทยามาให้ดูนี่มันเหล่าซัพพลายเออร์ที่น้องๆแต่ละทีมไปติดต่อกันมานี่ครับพวกเขาจะมาเป็นกรรมการหรือเนี่ยเล่นเอาช็อกไปตามๆกันเลยทีเดียวความที่เขายังใหม่อ่ะนะการสื่อยังไม่ค่อยถูกเขาจะพูดกึกกักกักแล้วก็สอนเขาไปว่าพูดออกมาเลยนะผู้ฟังเขาจะได้รู้ว่าไอเดียเป็นยังไงแต่ถ้าพูดถึงมารยาทเขาจะดีมากก่อนเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะขอประตู คือด้วยความที่เขาอาจจะเด็กแล้วก็อาจจะยังไม่เคยสั่งเพื่อนเลยเขาก็จะงงๆนิดนึงว่าพี่แบบผมจะใช้อย่างนี้ผมยังไม่แน่ใจต้องใช้เท่าไหร่ผมต้องกลับไปคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็แต่เขาจะพูดจาดีผมขอโทษนะรบกวนหรือเปล่านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่น้องเขามานะเขาก็ทำการบ้านมาดีนะคือเขามาเหมือนคือรู้อะว่าจะต้องทำยังไงเขาคุยแล้วเขาเข้าใจอะสองวันแรกก็ยังอาจจะงงๆกันอยู่แต่หลังจากสองวันแรกก็ที่มาคุยแบบคุยอะไรก็โอเคนะทำงานเป็นทีมเวิร์กดีครับแล้วก็การทำแบบหรือว่าทำบล็อกทำไกด์อะไรพวกนี้ครับน้องเขายังไม่เป็นมืออาชีพเท่าไหร่ก็คือเข้าใจว่าหนึ่งยังไม่มีประสบการณ์อยากให้ไปปรับปรุงแล้วก็ไปแก้ไขการคุยงานอยากให้มันกระชับแล้วก็คุยกันมาก่อนวางแผนมาก่อนว่าจะเอาอะไรก่อน1 2 3งานเราจะได้เร็วขึ้นได้ฟังเหล่าซัพพลายเออร์วิจารณ์กันไปแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาต้องให้คะแนนแล้วครับน่าจะได้อยู่สักประมาณ17ให้10บวกครึ่งก็คงให้เขาเต็มอะค่ะ19แล้วกันที่ให้เต็มนะผมว่าน่าจะได้สัก24เนี่ยก็โอเคละให้28เลยก็คงประมาณ25ให้25นะสัก20แล้วกันและผู้ชนะที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมากถึง45คะแนนที่จะได้พีชพัชระไปช่วยขายของในวันตัดสินถึง30นาทีก็คือทีมB216 ครับนี่
ผมไม่ได้ตัดสินเลยนะผมให้ซัพพลายเออร์คุณเป็นคนตัดสินซึ่งทีม B216ทำคะแนนเฉือนทีมที่ได้ที่2อย่างเลสลูไปเพียง 0.5 คะแนนเท่านั้น 0.5 คะแนนนะครับถ้ามันห่างสักแบบ3คะแนน4คะแนนเออปล่อยมันไปนี่ 0.5 คะแนนนี่ผมเห็นคะแนนปุ๊บแล้วแบบจะหงายเลยแบบโอ้โหก็ไม่เป็นไรครับแฟร์อยู่แล้วแต่ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมากินข้าวห้องผมนะไม่ค่อยแค้นเลยนะฮะเนี่ยแต่ชอบกติกามาที่ไปถามซัพพลายเออร์อ่ะคือคิดไม่ถึงไงเราคิดไม่ถึงว่าเขาจะตัดสินแบบนี้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปคิดว่าจะเอาพีทตัวจริงไปตั้งตรงไหนดีไม่ใช่พีทเราน่าจะสู้ได้อยู่แหละเออแต่เราอยากได้นางเอกมากกว่าชั้นครั้งนี้ก็ไม่ถือว่าล้มเหลวนะเพราะว่าเราก็ได้44มันก็อีกคะแนนเดียวเองแอบเซ็งนิดๆแอบเซ็งนิดๆแล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่นานก็จะได้เตรียมกับลุงเขาไว้ก่อน จะได้มาเรียนได้เสมอต้นเสมอปลายจริงๆฮะและหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นที่สุดของการแข่งขันแล้วครับเพราะวันที่น้องๆจะต้องไปขายของก็ใกล้เข้ามาแล้วโดยกติกาในการขายนั่นก็คือทุกทีมจะมีเวลาขายของ2วันคือวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมโดยมีเวลาตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นที่โรงภาพยนตร์ที่แต่ละทีมจับสลากได้ของทุกชิ้นต้องใช้เงินสดบวกกับหางตั๋วภาพยนตร์ Top Secret ไว้รุ่นพันล้านในการแลกซื้อตามราคาที่แต่ละทีมกำหนดโดยเงินสด1บาทมีมูลค่า1คะแนนหางตั๋ว1ใบมีมูลค่า20คะแนนเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงกรรมการจะทำการรวมคะแนนทั้งหมดและทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะรางวัล The Best Seller และรับเงินรางวัลไปเลย 50,000 บาทคราวนี้เรื่องบูธนะครับที่น้องๆทำมาเนี่ยไม่เสียเปล่าจะเป็นประเด็นว่ามันเกี่ยวกับมิชชั่นที่4จากธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วทีมใดที่ตกแต่งบูธจริงได้สวยงามลงตัวและถูกใจกรรมการมากที่สุดรางวัลคือทีมชนะพอยต์จากหางตัวของทีมนั้นจะเพิ่มจาก20คะแนนเป็น100คะแนนซึ่งคณะกรรมการจะทำการตัดสินจากการเดินไปดูบูธจริงของแต่ละทีมในวันขายจริงครับก็หนูมีความรู้สึกว่าถ้าทีมไหนได้คงชนะไปเลยค่ะโอ้โหได้แต่20ได้ตั้ง100อ่ะก็ถ้าแพ้มิชชั่นนี้ก็แพ้แล้วครับทีมเรายังไม่เคยได้แบบที่1ของประจำมิชชั่นอะไรต่างๆเนี่ยทีมรอบนี้ก็อยากแบบตั้งใจทำอย่างที่พี่เดียวบอกด้วยครับก็ต้องดูเรื่องการวางแผนว่าจะคิดราคายังไงคิดตั๋วเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันไปคิดให้เยอะแล้วกันว่าจะตั้งราคาขายยังไงโอ้โหดูสิครับกรรมการของเราเนี่ยงูพิษทั้งนั้นเลยนะครับสับขาหลอกน้องๆอีกแล้วครับหลังจากที่บอกเขาที่แล้วว่าพี่จะดูบูธนะก็ตรงอย่างที่เขาบอกนะครับเพราะว่าดูเฉยๆนะครับไม่ใช่มิชชั่นอะไรแต่อย่างใดและสิ่งที่ทีมชนะเลิศนะครับในมิชชั่นลับของ KTB คราวนี้ได้รับก็คือการที่จะได้พีทพัชระตัวจริงๆนะครับไม่ใช่พีทอุจจระจากหัวเกรียนสมองใสนะครับพีทตัวจริงๆจะมายืนขายของพรีเมียมให้ในวันจริงถึง30นาทีด้วยกันเชื่อพี่เถอะครับพีทมาเมื่อไหร่แห่กันมาเมื่อนั้นครับพีทมาให้ใช้มันอย่างพลาดเลยครับน้องครับเข้มข้นเหลือเกินครับตอนนี้ไปพักกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับวัยรุ่นปั้นล้าน The Premium Project ครับ